ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้า109 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่128ข้อที่178ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักขุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นใสเมื่อภิกขุนั้นเพลิดเพลินปล้ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้ววิญญาณนั้นคืออุปทานท่านผู้เป็นจอมเทพภิกขุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน